สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งที่เฮียต้องรีวิวเลยเพราะว่า ฟุตเทจหายหลายตัวเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าไม่ว่ากันรีวิวกันแบบสดๆไปเลยแล้วกันนะครับผม okay. จับตัวนี้ครับผมนี่สตาร์อะไรเนี่ย Star Destroyer นะครับผมนี่คือจริงๆชื่อ STAR แต่จริงๆแล้วคือมันชื่อมันทำเว้นวรรคนะแต่คือว่าเหมือนเรียกก็เป็น Star Destroyer นะครับผมนี่สวยงามเอ้าไอ้ข้างหลังนี่เจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วพี่นี่ๆๆตัวนี้นะเท่มากนะครับผมตัวนี้นะได้มาจากกันพาสุเพมนะส่งมาให้รีวิวนะแต่คือว่าเฮียก็สันดานเสียนะดองไป2อาทิตย์คือยุ่งมากนะครับผมช่วงนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างงี้เหมือนอะไรนะเอ็กเซียเหมือนเอ็กเซียมั้ยนี่เท่เลยนะแต่ว่าเป็นตัวนี้มันเป็นสีขาวสีเทาสีทองมีพาร์ทใสและก็มีไฟด้วยนะครับผมเท่มากนะครับผมนี่นะนี่นี่เฮียให้ดูอันนี้มันมีไฟนะมันมีเตาปฏิกรณ์อยู่ด้านในนะครับผมแล้วก็มีแบ็คแพ็คหลังอลังการงานสร้างนะสิ่งที่สำคัญคือความเท่ของมันคือแบบจะพูดว่าไงอ่ะมันมีเม็ดเหล็กมาเล่นด้วยนะไอตัวขาเนี่ยไอตัวเนี่ยดาบเนี่ยเอามาใส่ตรงแอคชั่นเบสมาให้นะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงตัวมันดีกว่าเน่ๆอ่ะเฮียปิดแผ่นหมุนปฏิกรณ์ของเฮียก่อนนะนี่อ่ะปุ๊บนี่แบบนี้รอป่ะยังรอนะมันก็มีโล่มีดาบพับได้นะครับ okay. ผมหลายอย่างหัวบางคนก็ว่าดูหัวมันไม่ค่อยแหลมไม่ค่อยคมไม่ค่อยแม่ออกจะดูกลมๆหน่อยแต่คือว่าเฮียก็ดูแล้วมันก็เท่ดีเหมือนกันนะนี่มันให้ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันเป็นอีกของไอรอนแมนนะแต่คือว่ามีแม่เหล็กมาให้แต่คือว่าอันนี้เปิดปิดด้วยแม่เหล็กอันนี้นี่อย่างงี้อ่ะติดยังวะติดแล้วมันมีเป็นโหมดแช่แล้วก็โหมดกระพริบด้วยนะครับผมก็เห็นเป็นตายนะนี่นะฮะนี่นะมันมีเตาปฏิกรณ์อยู่ข้างหลังแล้วก็ทะลุมาด้านหลังก็คือเท่ดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะรายละเอียดเป็นยังไงราคาไปถามที่เพจกันพาสุพรีมเขาได้เลยนะครับแต่เฮียคิดว่าราคาไม่แรงนะมีดาบมาให้4อันดาบของมันน่ะเท่มากนะคือแบบรายละเอียดดีอ่ะนี่มีดาบใหญ่อย่างนี้แล้วก็มีดาบตรงนี้แล้วก็มีไอ้พวกออปชั่นพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยใส่มาให้อ่ะจุดขยับบอกเลยว่าดีไหมดีมากเพราะอะไรตัวของมันน่ะโครงด้านในเนี่ยมันเป็นโครงเหล็กทั้งตัวนะให้มาประกบแล้วก็เอาพาร์ทชิ้นส่วนเนี่ยมาใส่เข้าไปนะ okay. ดีคอน้ำให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเฮียก็ติดเป็นบางจุดเพราะว่าต้องบอกว่าขี้เกียจนะคือติดช่วงขามันก็จะมีขีบขามีอะไรอย่างเงี้ยเฮียจะพูดโดยรวมไปนะครับผมนะฮะแขนเขินเนี่ยรายละเอียดคืองอเพราะว่ามันเป็นโครงเหล็กเป็นไดแคสอยู่แล้วนะไม่ต้องบอกเลยว่าแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงถามว่าตัวนี้ยืนด้วยตัวเองได้ไหมยืนด้วยตัวเองค่อนข้างลำบากเพราะว่าแบ็คแพ็คข้างหลังของมันเนี่ยดูดิมันใหญ่นะแต่คือว่าถามว่าถ้าเกิดมีค้ำทำเป็นแอคชั่นเบสแบบเตี้ยๆแล้วเอายืนบอกได้เลยว่าเท่แต่มันให้แอคชั่นเบสมาแล้วดูแอคชั่นเบสดิมีลายด้วยเห็นไหมแล้วก็เอาดาบ4อันเนี่ยมาใส่เป็นเอฟเฟกต์รอบตัวของมันอยู่ในตู้อาจจะอลังการงานสร้างไปเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะด้วยความของตัวมันเนี่ยดูดินะสีขาวสีทองแล้วก็สีเทานะก็มีพาร์ทใสสีเขียวเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของมันน่ะโดยที่มันเป็นสีขาวๆก็จริงแต่คือรายละเอียดที่มันให้มาขีดทองอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มีพวกสีเทาเข้มแล้วก็มีสีโครงดำแล้วก็เป็นโครงจะเห็นโครงในแบบที่เป็นโครงเหล็กบ้าง okay. นิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมนะเฮียถือว่าดีไหมคือแบบก็ชอบดีนะ เพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยหน้าตามันดูเหมือนเอ็กเซียแล้วก็มันเหมือนตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะคือเอาเอ็กเซียแล้วก็ไปทำชุดพาร์ทที่เป็นพาร์ทเลซินน่ะมันก็จะดูแบบประมาณนี้แต่อะไรเงี้ยราคาเฮียจำไม่ได้นะพันไปปลายหรืออะไรประมาณนี้ไปถามที่เพจเขาได้เลยนะครับมีขายแล้วก็ให้แอคชั่นเบสมางี้ด้วยบอกได้เลยว่าโคตรดีรายละเอียดล่องเรื่องเนี่ยเฮียมองว่าคือมันทำออกมาได้แบบสวยดีอ่ะคือสำหรับคนที่อยากได้งานที่มันดูเหมือนจะเป็นงานเลซินและอลังการเงี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์ล่องเรื่อง
เวลาเราตัดเจนไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดคุณติดดีคอครบนะรายละเอียดมันก็จะเพิ่มเติมยุบยิบขึ้นมาเลยถ้าเกิดเฮียติดดีคอครบนะมันก็จะแบบรายละเอียดเยอะเป็นยิบยิบเลยนะครับผมตัวนี้มันมีอุปสรรคนิดหน่อยตามภาษาโมจีนะครับมีแน่นมีต้องมีคว้านต้องมีเหลาอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ถามว่าแน่นไหมแน่นถือว่าโอเคเลยก็คือว่าอาจจะต้องข่มขืนใช้แรงของมันนิดนึงนะครับผมแต่ถามว่าโดยรวมดีไหมเออเท่แล้วก็ด้านหลังของมันเนี่ยไอตัวที่เป็นตัวเนี้ยนะเวลาเรากางออกอ่ะมันก็จะยืดออกมานะคือมีลูกเล่นถือถามว่าดีไหมดีเลยเนี่ยลองมาดูตรงนี้ดิพอมีสีทองสีขาวแล้วก็มีติดดีคอไปมันก็ดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาในส่วนที่มันเป็นสีขาวแต่มันมีร่องขึ้นมาพอเราตัดเส้นไปแล้วมันก็มีมิติเพิ่มมากขึ้นนะอ่ะนี่ให้ดูตรงนี้นี่แล้วก็ใส่เข้าไปนี่เออมันทำเท่นะนี่นี่ตรงนี้ก็เอาออกได้นะก็คือว่าอันเนี้ยดึงเดือยออกมานะครับก็ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรดาบเอามามันมี4อันนะเอา2อันมาต่อกันแล้วก็จัดท่าเอฟเฟกต์หรือค่อนข้างเยอะถือว่าดีถือว่าจ้าไปเลยนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครสนใจไปที่เพจกันพาสุพีมนะครับผมนี่นะเอียหมุนให้ดูประมาณนี้นะครับข้างหลังนี่เห็นไหมมีเตาปฏิกรณ์อยู่ข้างหลังไอ้ตรงนี้ขยับได้หมด okay. นะปีกตรงนี้ขยับได้หมดนะครับก็คือว่ามันมีน้ำหนักนิดนึงนะครับผมไหลไอ้พวกนี้เวลาเราจัดท่าเนี่ยเราขยับเอียงได้ตรงนี้ขยับหมุนได้นะครับผมเท่ดีถามว่าชอบไหมก็ถือว่าดีเลยถ้าใครแบบอยากได้หุ่นที่มันดูอลังการราคาไม่แพงแล้วก็เอาไปจะพูดว่าไงไปอยู่ในตู้อ่ะเฮียก็ว่าตัวนี้บอกได้เลยถือว่าเท่มากตัวนี้คือจากค่าย Iron Toy นะครับผม Star Destroyer นี่ดูจากอันนี้นะนะตรงปกไหมตรงปกไหมตามรูปมีไฟด้วยนะครับผมถ้าใครชอบไปลองดูกันครับเพจกันพาสุพีมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากโทษทีที่ไม่ได้มีเปิดกล่องอะไรอย่างนี้เพราะว่าพูดหายนะครับผมนะไปนี่ปิดไฟก็ประมาณนี้นะครับผมมันมีแม่เหล็กมาให้แม่เหล็กมันมีให้มาเยอะเลยแล้วก็ติดตามตำแหน่งนะครับแล้วก็ไฟ okay. นะครับผมแต่นี้ไม่ต้องแบบมานั่งเปิดปิดไฟเหมือนลุงบันแล้วอันนี้ก็คือจอเปิดปิดเป็นโหมดประมาณนี้นะจ๊ะใครสนใจไปลองดูนะจ๊ะ Star Destroyer นะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ